จำได้แกพาไปนั่นเองนั่นพาไปวัดยานสังวรจำได้นะไปส่งเราที่วัดยานสังวรนั่งทุกอย่างลำบากนะนั่งทรมานเอาทรมานกว่าจะเสร็จปีนั้นเราไปพักอยู่ที่ที่ชนทางพัทยาสวนในป่าแต่นั่นก็เลยขึ้นวัดยานสังวรอันนี้ไปส่งไปวัดยานสังวรมันเป็นดงอยู่ข้างนู้นดีนะข้างล่างเป็นตลาดเราไม่เคยไปผ่านก็ไม่ผ่านหลีกไปเลยตลาดวงกลางตลาดวัดจังหวัดหน้าวัดเป็นตลาดมาฮะเราไปนี่เราหลีกปั๊บขึ้นนู่นเลยแล้วลงก็ลงไปเลยถ้ายังมีดงดีอยู่ไปนั่นเราก็ไปพอไปนั่นเราไปข้างข้างบนเลยนะไม่ได้เอาบาทไปนั่นนะไปเพราะของไปพังไม่ฉันไปที่นั่นสงัดดีก็มีกระจอนกระแตเราดูเห็นเขาโอ้มันก็มีหน้านี่ว่านอนอยู่บนเขานู่นแหละพระที่ท่านจะฉันท่านก็ลงมาบิณฑบาตฉันแล้วท่านขึ้นไปมันเป็นเอกเทศที่นั่นสงัดที่นี่ตลาดอย่าง ท่านสุชาติก็เป็นพระวัดนี่นั่นก็อยู่บนเขาเรียกว่าเป็นเจ้าอาวาสบนเขาที่วัดยานสังวรน่ะท่านสุชาติดูเป็นเจ้าคุณแล้วเป็นอะไรไม่สนใจเจ้าคุณเจ้าแข่งเข้าใจมั้ยเมื่อท่านสุชาติว่าเป็นเจ้าคุณขึ้นไปอยู่โน่นไปกว้างไปอยู่ด้วยเยอะนะกว้างเต็มอยู่นั่นน่ะบนเขานั่นเขาเอากว้างไปปล่อยเต็มท่านสุชาติก็อยู่ข้างบนเราขึ้นไปนู่นเป็นทำเลภาวนาของพระได้ดีรู้ว่าข้างล่างตำราตลาดวางนั่นเถอะสงัดดีคงจะไม่มีใครไปทำลายละเพราะท่านสุชาติอยู่นั่นอาจจะถูกว่าหรือถูกกีดถูกกันเอาไว้สำหรับที่สงัดนะสบายดีวัดยานก็มีตรงนั้นยังมีเป็นเอกเทศอยู่ ไปแล้วลื่นเลิงขึ้นไปอยู่เงียบเลยนะขึ้นไปอยู่บนเขาแล้วในกลางป่าแล้วเงียบเลย ลื่นเลิงสบายสบายท่านี้ให้พรนะ ยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสาเปปูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตหะตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปัญญิโนจัตตารโอธรรมวาทานเตอายุวโนสุขังพระลังภวะตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติพระวันตุเตมว่าไงไม้ก็ว่าไงบ้าง
ที่บ้านปั๊มสงสัยอยู่ชายปั๊มเอาทองคำไปหล่อเมื่อวันที่ชายปั๊มเอาทองคำไปหล่อเมื่อวันที่1มีนาคม2549ได้ทองคำ1แท่ง12กิโลครึ่ง1แท่ง1แท่งอันใหม่เนี่ยครับเออเออ12กิโลครึ่งครับแล้วก็เหลือเศษทองคำอีก8กิโลกรัมเศษ8กิโลเศษที่เหลือรวมทองคำที่หลอมแล้วและนำไปฝากธนาคารไว้ทั้งหมดจำนวน19แท่ง237กิโลครึ่ง19แท่งเท่ากับ237กิโลครึ่ง30เท่าไหร่37ครับเออ237กิโลครึ่งครับ19แท่งที่หลอมเรียบร้อยแล้วน้ำหนักว่า200 37กิโลครึ่งครับเหรอ237กิโลครึ่งครับเออ237กิโลครึ่งสิบเก้าแท่งเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นโอ้ยสวยงามมากนะอย่างที่วางไว้หมู่ศาลาสวนแสงธรรมเป็นตับเป็นเหลืองอร่ามเนี่ยจากนั้นก็เข้าไปประดับในคลังหลวงซึ่งมีทองอยู่แล้วจำนวนมากถ้าเทียบกับที่เราเข้าไปถ้าผู้ทั่วไปบอกว่าจำนวนน้อยมากแน่เหลืองอร่ามเลยนะเวลาเอาเข้าไปเข้าไปในคลังหลวงวางไว้เป็นตับเป็นตับแล้วทางเป็นซอกเป็นซอยกอกเล็กๆเดินซอกซอยตาม ทองกอกทองคำนั่นแหละ อันนี้อยู่ใต้ดินนะลงลิฟต์ไปก็ลงลิฟต์ถึงที่ปุ๊บเปิดประตูออกนี่เหมือนเราอยู่นี่นะไม่ได้เหมือนอยู่ใต้ดินนะพวกตึกพวกมีแต่แน่หนามันคงมากทีเดียวมันเป็นหินเลยเพราะว่าเสาก็ดีเสาคอนกรีตก็ดีเป็นหินรับดินข้างบนนั้นแน่หนามันคงเดินไปนี่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราอยู่ข้างบนลงนี่ไปนี้เราจะไม่ทราบเลยว่าเราอยู่ใต้ดินมันเป็นตึกแน่นะมันคงเช่นเดียวข้างบนแหละ เราเข้าไปดูทองคำที่เป็นสาระสำคัญของชาติเอาไว้ใต้ดินหมดเลยบอกว่าที่เลยเข้ามาเห็นที่มีอยู่สองท่านเราก็ถามใครบ้างนะสมเด็จพระเทพกับเราเข้าไปดูไม่มีใครเข้าไปได้เลยรู้ว่าจะโดนดันมาจากไหนมันก็มาดันกำแพงนั่นอยู่กำแพงอยู่ใต้ดินนะกำแพงอยู่ใต้ดินที่จะมาปลูกสร้างตึกอะไรแล้วนี่มีกำแพงหนาแน่นอยู่ข้างนอกก่อนกั้นไว้หมดใครจะโดนดันเข้ามาทางไหนไม่ได้ต้องลงจากลิฟต์ลงจากนี้ปุ๊บลงไปนะพอเปิดรีบออกจ้าดูมันเลยเป็นอย่างนี้อ่ะเนี่ยเป็นแต่เพียงไม่มีต้นไม้พอลงไปแล้วเป็นตึกเหมือนอยู่บนดินนั่นแหละกว้างขวางนะเดี๋ยวแล้วเข้าไปดูทองเอาไปดูเป็นกอกเป็นกอกวางไว้บนก็น่าดูทุกอย่างนั่นแหละว่างั้นถึงนะจะวางไว้มาบนนั่นนี่ก็บนอะไรกันรู้นะเป็นตับเข้าไปเป็นซอกเป็นซอยซอกซอยของทองคำกองทองคำกองก็น่าดูกองทองคำเนี่ยวางไว้แล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยงามตามากเป็นกอกเป็นซอกเป็นซอยเดินซ่องดูไปของพี่น้องชาวไทยเราเข้าไปรวมคลังหลวง11ตันนี่ก็อันนี้ตอนนี้เราไม่ได้ไปดูนะตอนเอาไปเพิ่มแล้วนี่เราไม่ได้ไปดูจะสวยงามมากอยู่นะ
11ทอง11ตันมันน้อยเมื่อไหร่ใช่ไหมมันก็เป็นทองแบบเดียวกันเป็นแท่งเป็นแท่งไปวางนี่ก็ยิ่งจะประดับสวยงามแต่เราเสียดายเวลาเข้าไปเอาทองไปมอบจริงๆเลยไม่ได้ไปนะไปเห็นแต่ที่แรกเวลาไปมอบคือนี่มันตั้ง11ตันของเล่นมาไปประดับก่อนตรงนั้นนี่ก็ยังได้อยู่อย่างเมื่อกี้นี่ว่า19แท่งหรือไงรู้สึกจากที่นี่เนี่ยครับ19ครับเออนี่ก็19แค่ง12กิโลครึ่งนี่19แค่งคือยังไม่พอ8กิโลกว่าก็เอาไว้กว่าเมื่อพอเมื่อไรก็หลอมอย่างนี้เรื่อยไปคือเก่งมากก็คือของขันเก่งมากในชาติไทยของเรามีได้ทองคำมาเพิ่มตั้งขึ้นเบ็ดตังรู้สึกว่าเป็นขึ้นภูมิใจอบอุ่นนะก็เราเข้าไปดูเองตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเทศยักษ์อ่ะเขาทุกวันแท้ทุกวันทุกวันนะมือไม่มีแว้งแท้ทุกวันอยู่ที่อุดรก็เหมือนกันไปกรุงเทพอยู่สวนแก้งคำก็เหมือนกัน แต่สวนแก้งคำเพิ่มเที่ยวค่ำกลางค่ำก็ไปเทศเป็นประจำเทศท่าค่ำละเป็นสาระประโยชน์มากเกี่ยวคือคนเราอย่างไรไปก็จ้างใจไปตามเทศแง่หมดบนกุฏิแง่แล้วขนมหน้าวัดแง่นะแง่ไปหมดแล้วเราก็จ้างใจเทศสงฆ์เพราะมันจะ30 นาทีขึ้นไปถึง40-50 นาทีคุกขืนนะคือแค่ไปฟังคุกขืนคนแง่มันก็จำใจเครียดสงฆ์ส่วนการข้ามไม่ว่าที่นี่พระราวัตรบังกาไม่ว่าสวนข้างคำตอนเช้าไม่ค่อยแน่นอนเครียดสะเปะสะปะบริษัทบริวารมันทำมือทำให้สะเปะสะปะในต่างเครียดนะเนี่ยมันทำมืออย่างเมื่อวานแต่เราก็ไม่เคยเป็นไม่เคยมีก็ได้แสดงแล้วเมื่อวานพอขึ้นข้างมากปั๊บก็ยังไม่ถึงไหนเลยอ่ะพอขึ้นข้างมากฮะไม่ทราบมันมาจากไหนเนี่ยไอ้พวกเปรตเนี่ยพอปั๊บมาถ่ายรูปภาพมาทางเราเลยพอภาพทั้งนี้ทำไม่ขึ้นจริงไปเลยแต่ใครไม่ทราบว่าท่านแท้เมื่อไหร่เมื่อวานผู้ว่าชัยพรยังว่าท่านแท้เยอะเหรอเนี่ยเห็นไหมอ่ะเราก็ไม่เคยเป็นแท้เครื่องบังเทศไทยก็ไม่เคยเป็นก็มาเป็นเมื่อวานขายหน้าเป็นที่เมืองอุดรเราซะด้วยนะเมืองหลวงกาบัวซะด้วยว่าพอเข้าไปพอนั่งปั๊บถ่ายภาพปุ๊บออกมาเลยเพราะเราเคยเช็คกับมันถ้าพูดภาษาโยกเก็บแบบว่ามันมาหลายครั้งแล้วถ่ายภาพในเวลากำลังเทศแต่ว่าที่กรมประชาสัมพันธ์นะคนฟังไม่ใช่น้อยนะเรากำลังเทศอยู่ในท่ามกลางเทศซะด้วยนะกำลังเทศซะด้วยไปเกื้อเข้าไปเราก็ไม่สนใจก็เราก็หลับตาเทศมันเข้ามาใส่ภาพเลยเหมือนฟ้าหยุดถล่มเลยนะภาพเนี่ยเป็นกล้องใหญ่กล้องอะไรเนาะก็ไม่ทราบจนอยู่ตึ๊กเลยเราก็อยู่นะมองอยู่จังกล้าเราก็ไม่พูดอะไรว่าจะลงสมาธิหรือเปล่าโอ้ยสงสารคนหรือมาทำนี่มาทำลายมีกรมประชาสัมพันธ์ความเก่านะที่ราชดำเนินเนี่ยเวลานี้เขาไปสร้างกรมใหม่ที่ไหนไม่รู้ฮะที่ซอยอารีใช่ไหมเหรอเดี๋ยว
เราเชิดที่ก็ไปถ่ายภาพกำลังเชิดเรื่องเรื่องเรื่องนะมีถ่ายภาพจนจะเคลื่อนเลยนะจำนี่แหละมีหลายแห่งนะจะเรียงรายนี้แรงที่สุดจนกระเทือนใจไม่ยืมคือเมื่อวานนี้ก็นั่งปั๊บขึ้นบนสมาธิปั๊บภาพก็มาเลยภาพก็มาซึ่งก็เปรี้ยงไปเลยเดียวไม่ทราบว่าถ้าเป็นมวยก็ไม่ยกคู่ถ้าเป็นแค่ก็ไม่มีนโมเปรี้ยงก็เลยนักเลื่อยเลยเมื่อวานนี่เป็นเหตุนะใส่เปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเลยตลอดจนกระทั่งจบการพูดพูดว่าผมเคยว่าท่านเชิดอยู่เลยเชิดงงไปหมดเลยก็มาทำให้เห็นอย่างนี้คนเราก็ไม่เคยทำเพื่อประเทศไทยเราเชิดมากขนาดไหนก็ไม่เคยทำเวลามาเป็นก็มาเป็นที่เมืองอุดรขายหน้าตัวเองหลวงตาบัวเป็นความเมืองอุดรเรียกลูกหลานเมืองอุดรมาขายหน้ามาทำเรามาขายหน้าเมืองอุดรไม่เป็นข้าเลยนะเมื่อวานนั่งเชิดแบบนั่งเมื่อวานเคยคิดแต่แล้วแต่เหตุการณ์มาบอกแล้วว่าจิตดวงนี้คุณชัดๆเลยว่าไม่มีอะไรจะมาเป็นแบบเป็นฉบับได้เลยมันจะเอาโลกมาเป็นแบบเป็นฉบับไม่ได้ทำเป็นธรรมชาติของตัวเองอย่างที่ขึ้นอย่างนี้ก็ถ่ายภาพมาภาพก็ปุ๊บๆใส่กันเปรี้ยงไปแล้วแค่นั้นเรื่องใหญ่เลยเมื่อวานใส่เปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเลยเลยจนกระทั่งจบจอกจากถ่ายภาพนี้แล้วก็ไปเรื่องอื่นนะที่มันก็เด็กเหมือนกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งจบเมื่อวานน้ำมันยังคิดอยู่นะเราเฮ้ยมันอะไรมันรู้สึกทำไมมันถึงหยาบมากนักหนาล่ะนี่เอาทำจับมันถึงได้รู้มนุษย์หยาบหรือไม่หยาบเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาไม่ทราบจ้ะจะตำหนิใครชมใครนี่ทำเหนือโลกเอามาดูสิเนี่ยมันก็ได้พูดกันนะสิมันเหมือนกองหมูดกองขูดนี่นะจะว่าอะไร มันเหมือนมนุษย์เมื่อไหร่ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงน่ะขี้เต็มตัวเต็มหัวใจหัวใจนั่นใหญ่เท่าไหร่ยิ่งขี้อันนี้ยิ่งหนานะเดี๋ยวนี้มันใหญ่ด้วยกิเลสตัณหามันไม่ได้ใหญ่ด้วยธรรมถ้าใหญ่ด้วยธรรมโลกจะไม่มีโลกใดใดเมืองใดจะสงบยิ่งกว่าประเทศไทยเราเพราะประเทศไทยเราเป็นเมืองพุทธถือตามเยี่ยงอย่างของศาสดาองค์เอกเกินลูกศิษย์มีครูเมื่อลูกศิษย์มีครูแล้วก็มีระเบียบเรียบร้อยตามกฎตามเกณฑ์ของคารวะประชาชนและพระนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นนะมันก็สวยงามไปตามสัดตามส่วนอันนี้ไม่ว่าพระไม่ว่าคารวะมันเป็นแบบเดียวกันเลยเป็นมูดเป็นพูดเป็นช่วงเป็นฐานไปตามๆกันหมดเลยทำจับมันก็รู้หมดเลยสิหรือว่าอะไรคำพูดเหล่านี้เราเคยพูดเมื่อไรตั้งแต่มันไม่รู้มันไม่เคยรู้บนเวลามันรู้ขึ้นมาแล้วนี่มันนอกเหนือสมมุติไปเสียทั้งหมดเลยครอบโลกธาตุไปเลยนอกจากจะนำมาพูดหรือไม่นำมาเท่านั้นไม่หนักไม่หน่วงไม่กดไม่ดันมีเหมือนไม่มีแต่เหตุการณ์เข้ามากระทบเท่านั้นมันจะผางทันทีเลยนะออกเลยเชียวก็อย่างเมื่อวานนี่แหละก็อย่างนั้นแหละก็ธรรมดาขึ้นไปอยู่บนธรรมาธรรมดาพอเขาอาราธนาไม่ต้องบอกว่าพระมาตโลกาแล้วภาพขึ้นมาเดียวเท่านั้นที่นี่ก็ผางเลยลงเลยเชียวนั่นที่ได้เห็นความหยาบของคือความเคยชินจนไม่รู้จักกาลเทศะอะไรสถานที่เช่นไรเช่นไรทำไมจึงมาแสดงตัวนั้นข้างๆที่คนกำลังสงบเงียบอยู่หมดเรียบร้อยนะก็มีนครเปรตอันเดียวเลยเหรอมันมาแสดงเมื่อวานนี้ทำมากกับปราบปราบคนก็เปรตเลยว่างั้นเลยเปี้ยงเลยเมื่อวานนี้เลยไม่ทราบว่าได้เทศหรือไม่เทศจนผู้ว่าก็ไม่ทราบว่าท่านเทศหรือยังเห็นแต่เปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเลยนี่เราก็ไม่เคยทำทั่วประเทศไทยเหตุใดจึงมาเป็นที่เมืองอุดรเรานี่แหละเหตุการณ์ที่มันเป็นยังไงมันจะออกทันทีไอ้เรื่องอ่านเรื่องทำไม่ต้องบอกไม่ใช่ขุยนะมันก็เป็นอะไรมันครอบโลกธาตุจ้าอยู่นี่นั่งนอนอยู่เดินๆอะไรก็ตามจ้าตลอดเวลาธรรมนิพพานเที่ยงธรรมธาตุนั่นแหละที่ว่าเลิศเลอสุดยอดธรรมธาตุคือจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วเป็นธรรมธาตุนั่น
มันเอามาเห็นปัจจุบันนี่นะมาพูดในปัจจุบันนี่นะพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วก็ตามอะไรก็ตามทำเป็นเดียวกันจิตกับธรรมเป็นสดสดร้อนๆตลอดเวลาใครกล้าขึ้นมาก็เหมือนกันหมดเลยสดสดร้อนๆเหมือนกันหมดก็มีแต่เราล่ะที่จะดูว่ามันถ้าพูดภาษาโลกเรียกว่าทนไม่ไหวเอาซะบ้างเป็นข้างเป็นข่าวเป็นข้างเป็นข่าวตั้งแต่ประชาชนกระทั่งถึงรัฐบาลเพราะเหล่านี้ทำเหนือหมดนอกจากจะนำมาพูดด้วยไม่พูดเท่านั้นเองเวลาพูดมันก็อย่างนั้นนะถ้าหลวงได้ออกแล้วมันไม่ได้สนใจกับใครนะโลกธาตุสามโลกธาตุทำเหนือหมดแล้วครอบหมดออกได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะเรื่องธรรมเป็นอย่างนั้นนะเราก็ตัวเท่าหนูร่างกายมันก็ตัวเท่าหนูแต่ธรรมไม่ใช่หนูแล้วสิเวลาออกมาก็อาศัยร่างกายนี้แสดงกิริยาออกมาเป็นเครื่องมือของธรรมพอเผ็ดๆพอร้อนร้อนไปโลกทั้งหลายก็มาขยี้ขยำโอ้วันนี้ท่านดุท่านด่าอย่างนั้นนี่ตัวเป็นมูดเป็นพูดขนาดไหนเอาน้ำสาดลงมันยังว่าท่านเทศดุหรือว่าเออมันสกปรกเลยขี้ไปแล้วนั่นน้ำสาดลงแล้วโอ้ยท่านเทศดุนะนี่เป็นอย่างนั้นนะเอาไปขยี้ขยำทั้งวันนั่นแหละอันนี้ไม่พอพูดจบแล้วหายหยับไปเลยไม่ว่าหนักว่าเบาเป็นแบบเดียวกันหมดการเทศไม่มีวิจกวิจารว่าหนักไปเบาไป พอลงตามจังหวะที่เหมาะตลอดในปัจจุบันจนกระทั่งจบการพูดการเทศจบแล้วหายเงียบไปเลยไม่ว่าหนักว่าเบาเสมอกันหมดถ้ามีคิดว่าหนักว่าเบาเทศไม่ได้นะอย่าเทศถ้าติดเขาติดเราอย่าเทศติดแน่ ถ้าไม่มีอะไรติดเลยแล้วก็พุ่งเลยนั่นเข้าใจหรือไม่ติดเราที่อย่างเดียวไม่ติดเขาไม่ติดทั่วแดนโลกธาตุทำเหนือหมดแล้วออกได้เต็มจัดเต็มส่วนตามเหตุการณ์ที่ควรจะหนักเบามากน้อยออกได้เลย นี่เอามาพูดให้ท่านหลายฟังแต่ก่อนเราก็ไม่เคยพูดมันไม่เคยรู้เคยเห็นก็เพราะการปฏิบัติเนี่ยแต่เกียรติกายจนถึงขั้นจะสลบสไลด์ก็มีแต่ไม่เคยสลบก็บอกไม่สลบเราก่อความเพียรแต่เราเฉียดตลอดการประกอบความเพียรเพราะเอาจริงๆเราไม่นิสัยอันนี้มันไม่นิสัยผาดโผนนะ อันอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็ต้องล้างอยู่เสมอล้างเราทำไมยังเป็นอย่างนั้นคือนิสัยผาดโผนคือเอาจริงเอาจังทุกอย่างท่านต้องคอยล้างเช่นอย่างนั่งตลอดรุ่งอย่างนี้ฟาดนี่ตลอดรุ่งตลอดรุ่งมันเวลาตลอดรุ่งอะไรมันขึ้นภายในใจนี่มันจ้าอัศจรรย์ทุกอย่างไม่มีพลาดนั่งตั้ง9คืน10คืนแต่เว้นคืนหนึ่งสองคืนบ้างตลอดแล้วนั่งทีหนึ่งเป็นเล่าธรรมะให้ฟันฟังนี้ เวลาธรรมดานี่ขึ้นไปธรรมดาลูกศิษย์ลูกหาขึ้นไปหาครูหาอาจารย์เป็นเหมือนภาพไว้นะเรียบไปเหมือนหมดไอ้เราก็เหมือนเขาเหมือนเราท่านเหมือนเราเหมือนท่านพระขึ้นไปหาท่านแต่เวลามันจะเป็นขึ้นภายในจิตแล้วมันเป็นแชมเปี้ยนนะนี่แหละพลังของจิตพลังของธรรมก็ได้ขึ้นภายในใจแล้วพอนั่งตลอดรุ่งแล้วได้ความอัศจรรย์มาในคืนวันนั้นเต็มที่แล้วพอได้โอกาสขึ้นไปหาท่านก็ใส่กันเปี้ยงเลยนะไม่ใช่ธรรมดา คือมันรู้มันเห็นจริงๆมันมีกำลังของจิตที่จะต้องพูดออกมาตามความรู้ความเห็นของตนท่านก็ไม่เคยเห็นเราเป็นอย่างนั้นไม่เคยได้ยินอย่างนั้นเพราะนั่นนี่ขึ้นเปี้ยง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 ท่านคงนึกในใจแล้วว่าไอ้บ้าตัวนี้มันรู้แล้วที่มีของว่างั้นนะไอ้บ้าตัวนี้มันรู้แล้วทีนี้เพราะท่านทราบตามความจริงที่เราแสดงออกนี่นะท่านก็ชมพอจบแล้วมันต้องอย่างนั้นละเอาละที่นี่ได้หลักแล้วท่านว่างี้นะท่านยุหมาเข้าใจไหมได้หลักแล้วเอาเลยที่นี่วะ ร่างกายนี้มันไม่ได้ตายอัตภาพร่างกายนี้ไม่ได้ไปไม่ได้ตายถึง5หนเลยท่านว่าตายหนเดียวเท่านั้นแหละท่านว่าเอาเลยที่นี่ได้หลักแล้วเนี่ยเพียงเท่านั้นน่ะเพียงท่านยุเท่านั้นหมาตัวนี้ทั้งจะกัดจะเห่าวิ่งออกไปตามทางออกไปตามทางใบไม้สดใบแห้งร่วงมานึกว่าข้าศึกมิตรจะกัดจะเห่าเรื่อยมันได้กำลังใจวันแรกท่านชมเชยเต็มที่แล้วเพราะเราก็ไม่เคยเป็นมันจะแสดงเต็มเหนี่ยวเหมือนแชมเปี้ยนขึ้นบนเวทีเลยวันนั้นเนี่ยเห็นไหมเวลามันรู้มันถอยเมื่อไหร่อยากเล่าถวายท่านเมื่อขัดข้องอะไรแล้วท่านจะได้ชี้แจงแสดงบอกเรานี่พอจบ
หลักวิชาแชมเปี้ยนแล้วก็นั่งหมอฟังท่านก็ขึ้นเลยทีเดียวเอาละทีนี้สังกับเปี้ยงพอใจ อื่นแรกท่านชมเชยเต็มที่เว้นสองคืนก็คืนเอาอีกไปท่านก็ชมเชยลดลงนะ ทางนี้ยังไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ย ที่มันเป็นทุกคืนมันอัศจรรย์เหมือนกันเล่าถวายท่านตามความรู้ความเห็นก็เป็นแล้วท่านนิ่งนะเรายังไม่รู้เลยว่านี่เหี่ยวใหญ่ก็เราจะโฉบคอมันขาดแล้วเพราะคืนสุดท้ายนั่นแหละคืนจะได้หยุดนะพอขึ้นไปกราบพระพาว่านายชลธีฝึกม้านั่นเห็นไหมล่ะท่านล่างนั่นถ้าม้าตัวใดที่ผาดโผนโจรทยานมากเขาจะถูกทรมานอย่างหนักว่างี้นะไม่ควรกินหญ้าไม่ให้กินไม่ควรกินน้ำไม่ให้กินแต่การฝึกอย่างหนักเลยเอาจนกระทั่งม้านี่ค่อยลดพยศลงลดพยศลงการฝึกเขาก็ลดลงจนกระทั่งม้าใช้การใช้งานได้แล้วไม่พยศอย่างนั้นแล้วเขาก็ปฏิบัติต่อม้าตามธรรมดาว่าท่านพูดแล้วท่านหยุดเรายังเสียดายไม่ลืมนั้นยังอยากเอามาพูดอยู่ทุกวันนี้อยากให้ท่านย้อนกลับมาอีกสอกลับว่างั้นเถอะนะไอ้ท่านพูดถึงนางม้าแล้วไอ้ม้าตัวนี้มันฝึกแบบไหนอยากให้ท่านว่าอย่างนั้นนะมันถึงไม่รู้จักประมาณความหมายว่างั้นพอท่านว่างั้นแล้วตั้งแต่วันนั้นมาเราไม่เคยนั่งตลอดรุ่งนะนี่ถ้าลงอย่างนั้นเนี่ยเพราะท่านรู้จักนิสัยว่าเอาจริงเอาจังผาดโผนโจรทยานท่านจึงต้องล้างไว้นี่เราเรียกว่าวิเรียกว่าล้างเอาไว้นะมาเอายกมามาเปรียบเทียบจิตของเรานั่นแหละเวลามันดีดมันดิ้นผ่าผลโจทย์นั้นเอามันอย่างหนักความหมายก็ว่างั้นที่เวลามันลดลงได้หลักได้เกณฑ์มาเป็นลำดับแล้วก็ค่อยฝึกไปลดความฝึกแบบนั้นไปเรื่อยๆหนักแล้วเบาลงตามผลของงานที่ทำแล้วได้ประโยชน์แค่ไหนท่านว่าที่ว่าเขาปฏิบัติต่อมาเมื่อมามันหายประโยชน์แล้วเขาก็ปฏิบัติธรรมดานี่จิตนี่มันหายประโยชน์อย่างนั้นแล้วก็ปฏิบัติจิตภาวนาหรือความเพียรธรรมดาความหมายว่างั้นแหละท่านไม่ได้แยกไปนักนะแต่เรามันมาแยกเองแล้วยังมาเสียดายตอนที่ท่านว่าม้านั้นไอ้ม้าตัวนี้มันฝึกยังไงมันถึงไม่รู้จักประมาณความหมายว่างั้น นี่ลงแล้วสำหรับพ่อแม่ครูอาจารย์กับเรานี่มักจะได้ล้างเอาไว้ถ้าว่าอยู่ติดสมาธินี่ก็ท่านขนาบลากลงเขียงติดสมาธิเหมือนหมูขึ้นเขียงฟาดกันลงนี่ก็ต่อยกับท่านจนหนักนะมันติดสมาธิท่านเอาอย่างหนักจนกระทั่งออกจากท่านไปแล้วนี่มาทั้งที่เราก็ไม่มีนะทิฏฐิมานะนะไม่มีแต่มันผาดผลเวลาซัดกับท่านล่ะมันเป็นอย่างนั้นนะมันเอาจริงเอาจังนี่นะยังไงที่ใส่ผาดผลคือหาความจริงไม่ใช่มีทิฏฐิมานะที่จะต่อรอต่อเถียงเพื่อแพ้เพื่อชนะไม่มีอย่างนั้นไม่มีหาความจริงถ้าไม่ลงตรงไหนเราก็มีจุดหนึ่งของเราอยู่ที่เราแน่ใจแล้วว่าถูกเอาอันนี้ออกซัดกับท่านตีหมอบแล้วขึ้นช่องนี้อีกซัดกันอยู่นั่นเปี้ยงเปี้ยงจนพระทั้งวัดเนี่ยมาเต็มอยู่ใต้ถุนศาลาข้างๆเต็มหมดเลยมันเฉพาะท่านกับเราสองต่อสองซัดกันเท่านั้นนี่มันเป็นมาตั้งแต่อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนะไอ้นิสัยมันต่อสู้กับครูเข้าใจไหมจนกระทั่งลงมาแล้วนี่วันนี้มันยังไงกันเรานั่นนะเอาไปพิจารณาเจ้าของพอลงจากท่านแล้วนี่เรามาก็ตั้งหน้าตั้งตามาจะถวายตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านมอบทุกสิ่งทุกอย่างถวายเป็นบูชาท่านทุกอย่างหมดแล้ววันนี้มันมาเป็นนักมวยแชมเปี้ยนไปต่อสู้ท่านได้ยังไงว่างั้นนะว่าเจ้าของนั่นเนี่ย นี่วันนี้รู้สึกมันผาดโผนมากเลยนะมันไม่ใช่ลูกศิษย์กับครูมันเป็นคู่มวยแชมเปี้ยนต่อยกันอยู่นั่นนี่นะว่าเจ้าของดุเจ้าของเข็นเจ้าของเฉยนี่แหละนี่มันยังไงมันถึงได้เป็นขนาดนี้เป็นทั้งนี้มันก็ขึ้นรับกันนะก็มาหาครูว่างั้นนะก็ต้องให้ครูฝึกซ้อมตรงไหนไม่ดีให้ท่านซัดตรงไปสิจะว่าผิดว่าพลาดไปที่ไหนเนี่ยมันรับกับนักธรรมนี่ออกจากสมาธิที่ท่านลากลงเถียงต่อสู้กันทางสมาธิเนี่ย
ออกทางด้านปัญญาเนี่ยท่านลั่งเอาไว้ทางนั้นนะออกทางด้านปัญญาไม่นานนะพอสมาธิมันเต็มภูมิมาได้5ปีแล้วนี่นะถามท่านถามเรื่อยนะเป็นยังไงท่านมหาเห็นป่ะแล้วจิตเป็นยังไงว่าสบายดีอยู่สบายอยู่ท่านก็นิ่งไปนิ่งไปบทเวลาท่านจะเอาก็อย่างนั้นนะเป็นไงท่านมหาสบายดีหรือว่าสบายดีอยู่ท่านจะนอนตาดึกขึ้นเลยทันทีนอนตายอยู่ในสมาธิเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงนั่นแหละสู้กับท่านพักหนึ่งทีนี้เวลายอมรับท่านแล้วนั่นนี่ยอมรับจะออกทางด้านปัญญามันไม่จะออกด้านปัญญาเพราะสมาธินี่มันสบายมากนะเพราะฉะนั้นคนถึงติดสมาธิถ้าลงได้เข้าสมาธิไม่มีอะไรมายุ่งมากวนเลยคำชี้ยิบยับมันกวนใจอยู่แน่วอยู่นั่นเป็นที่สบายนั่งอยู่ที่ไหนเป็นหัวต่อไปเลยนี่เมื่อเวลาจะลากออกสมาธิออกทางด้านปัญญามันขี้เกียจอยู่นี่สบายนั่นนี่พอทั้งขนาดหนักแล้วออกทางบ้านปัญญาเวลามันออกก็มันพร้อมแล้วสมาธินี่แหละพอออกทางด้านปัญญามันก็พุ่งเลยเอ๊ะชอบโกนนี่นะอยู่สุดท้ายก็เฮ้ยอยู่ในสมาธินี่มันอะไรพูดไม่ถูกมันนอนตายเฉยว่าเจ้าของนะสมาธิไม่ได้แก้กิเลสนั่นเอาแล้วนะจริงๆนะปัญญาต่างหากแก้กิเลสสมาธิมันนอนตายเฉยเห็นโทษสมาธินั่นเห็นคุณค่าของปัญญาอันนี้พอถึงขั้นปัญญาเอาแล้วนะที่นี่นะซาจนกระทั่งไม่นอนทั้งวันทั้งคืนมันหมุนของมันเป็นธรรมจักรเลยนี่เวลาออกทางด้านปัญญาก็ท่านไล่ออกไปหาปัญญาที่นี่เวลาออกปัญญามันก็ซัดใหญ่นี่ท่านก็ล้างเข้ามานะพอออกได้ไม่กี่วันมันเป็นปัญญาโดยรวดเร็วนี่แต่ก่อนเราไม่ใช่เฉยพอออกทางด้านปัญญามันก็พุ่งที่นี่กลับมาท่านนี่ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ให้ออกทางด้านปัญญามันออกแล้วนะที่นี่นะมันออกยังไงท่านว่าก็มันไม่ได้นอนทั้งวันทั้งคืนก็บอกงงๆนี่ก็มันไม่ได้นอนจริงมันเพลินกลางคืนกลางวันไม่นอนตลอดรุ่งเอาเฉยๆเนี่ยจิตมันหมุนอยู่ที่หูมันฆ่ากิเลสนี่แหละจิตสติปัญญาอัตโนมัติฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติมันพุ่งยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับแม้ที่สุดฉันอาหารอยู่นี่จิตมันจะไม่อยู่กับอาหารการกินนะมันจะหมุนของมันอยู่ในฟัดกับกิเลสระหว่างกิเลสกับธรรมบนหัวใจมันจะหมุนของมันอยู่ในนั้นนะนี่แหละทีนี้เวลามาเล่าถวายท่านว่ามันออกวันนั้นเนี่ยมันออกยังไงท่านว่าก็บอกตามเรื่องมันหมุนติวทั้งวันและคืนไม่หลับไม่นอนนั่นแหละมันหลงสังขารนั่นเห็นไหมล่ะท่านนี่เฉียงอยู่ถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้นั่นแหละบ้าหลงสังขารขึ้นเลยข้าวหลังหนึ่งนะมีแต่ว่าถ้าไปพิจารณามันก็ไม่รู้ใช่ไหมนั่นละบ้าหลงสังขารบ้าหลงสังขารขึ้นอยู่ที่นี่หมอบนะมันจะถูกอย่างท่านว่าแต่ว่าหมอบนี่แต่มันก็ไม่ถอยของมันถึงจะตายจริงแล้วจึงหักใจเข้ามาสู่สมาธิก้าวเดินเรื่อยๆนี่ท่านก็ล้างเอาไว้ปัญญาคำว่ามันจะหลงสังขารคือปัญญานี่เวลาพิจารณาอยู่ในความเหมาะสมนี่เป็นปัญญาเป็นมากที่ดีเวลามันเลยเถิดไปแล้วมันลืมเวลาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าถ้าเป็นมีดก็ไม่ทราบว่าเอาสันคมลงหรือเอาคมลงหรือเอาข้างลงเมื่อมันหมุนกันชุนมุนนั่นแหละพระบอกมันหลงสังขารตรงนั้นเราไม่รู้นะเวลามันผ่านไปแล้วถึงมายอมรับกราบท่านนั่นเป็นอย่างนั้นนะ นี่ท่านก็ล้างเอาไว้เราส่วนมากมีแต่ล้างนะพ่อแม่ครูอาจารย์เพราะเห็นนิสัยผาดโผนโจรทยานจริงจังมากทีเดียวถึงขั้นที่ผาดโผนมันเอาจริงๆนี่ก็ท่านลั่งเอาไว้ส่วนมากมีแต่ท่านลั่งไว้ที่ท่านจะใส่สู่ความเพียรมันขี้เกียจขี้คร้านมากง่ายให้ทำความเพียรมากสิไม่มีสำหรับเรานะมันพุ่งของมันตลอดนี่แหละถึงขั้นพอมันได้เหตุได้ผลโดยลำดับได้แล้วต้องได้ลั่งเอาไว้ไม่งั้นมันพุ่งนี่เรากราบท่านตลอดไม่มีใครที่จะฝึกทรมานให้เป็นที่ลงใจของตัวเองได้นอกจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเท่านั้นท่านจี้ลงตรงไหนแม่นยำแม่นถูกหมด ถูกหมดกราบตลอดสดๆร้อนๆนะกราบพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ จริงๆได้เป็นผู้เป็นคนขึ้นมาเอาพูดให้ชัดเวลาถึงขั้นสติปัญญามันเบิกโลกธาตุฟาดกิเลสให้ขาดสะบั้นขาดสะบั้นนี่มันเป็นเองเลยนะ
ต้องระลังเอาไว้คำว่าเพียรนี่พูดไม่ได้นอกจากว่าเพียรเพื่อความพ้นทุกข์พูดได้แต่ว่าเพียรในประโยคปัจจุบันไม่มีมีแต่ลังเอาไว้ลังเอาไว้มันหมุนติ้วดินี่สติปัญญาเวลามีกำลังมากฆ่ากิเลสเป็นสมมติเหมือนกันพุ่งจนกระทั่งสรุปคือสติปัญญาสมมติและมหาสติมหาปัญญาเชื่อมถึงกันมันบอกอยู่ในหัวใจชัดเจนละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วที่นี่เชื่อมถึงกันเลยซึมไปเลยนี่ออกจากนั้นกิเลสมันจะละเอียดขนาดไหนเรียกไหนมหาสติมหาปัญญาเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยละเอียดสุดยอดฆ่ากิเลสประเภทอวิชชาดับได้ไม่สงสัยมหาสติมหาปัญญานี่แหละว่าโดยขาดจะบ้านผึ่งนั่นทีนี้พอกิเลสขาดจะบ้านลงไปโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้วจ้าขึ้นมาแล้วนั่นแหละที่นี่จิตเป็นจิตดวงใหม่ขึ้นมาเลยนะดวงเก่าคือกิเลสพอกหัวมันอยู่นั่นพอกิเลสขาดจะบ้านลงไปเป็นดวงใหม่เป็นธรรมธาตุขึ้นมามันถึงได้จ้าขึ้นมาครอบโลกธาตุนั่นสิที่นี่เมื่อเวลามันเป็นแล้วเราก็ไม่เคยคาดเคยคิดเอาไว้ว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงไม่เคยคาดแต่มันเป็นขึ้นมาอย่างนี้ที่เราไม่เคยรู้ก็เห็นความสว่างสวยมันก็เลยโลกเลยโลกสารไปเยอะทุกอย่างมันเลยไปหมดความรู้นี่มันสอดมันแทรกทั่วไปหมดรู้ไปได้หมดในนี่แต่ความรู้ของธรรมไม่เหมือนโลกนะไม่ผาดโผนโจรทยานไม่ผลักไม่ดันไม่ดีดไม่ดิ้นรู้เหมือนไม่รู้เห็นเหมือนไม่เห็นต่างกันตรงนี้นะความรู้ในธรรมกับความรู้ของโลกความรู้ของโลกมันลืมตัวพองตัวเป็นบ้าอยู่อย่างที่เขาเป็นอยู่เวลานี้ใครเป็นเขาเป็นคือใครรัฐบาลเป็นอยู่ทุกวันเวลานี้จะฟ้าดินถล่มทั่วเมืองไทยแล้วก็เพราะกิเลสตัณหามันลืมตัวของมันยิงเข้าไปยิงเข้าไปจนกระทั่งจะทำลายชาติยังถือว่าตัวนี้เก่งเก่งจะพังทั้งชาติทั้งเขาทั้งเรายังเห็นว่าเก่งเนี่ยกิเลสมันมีประมาณเมื่อไหร่ถ้าเรื่องธรรมจับปุ๊บเข้าไปนี่มันรู้ทันทีอย่าเป็นบ้าเวลานี้กำลังเป็นบ้าโยนอย่าเป็นบ้าลาบเวลานี้ได้ไม่พอเป็นบ้าแล้วบ้ายศบ้าลาบบ้าอำนาจอย่าเป็นบ้าถ้าฟังเสียงธรรมมันจะระงับปุ๊บเลยนะบ้ายศก็ไม่ตื่นยศบ้าลาบไม่หาจนเลยเถิดเลยแดนบ้าอำนาจก็ไม่ใช้อำนาจที่นอกเลยขอบเขตไปตามกิเลสใช้อำนาจในธรรมจึงเรียกว่ามีทั้งพระเดชมีทั้งพระคุณปกครองบ้านเมืองชุ่มเย็นเป็นสุขได้นี่แหละเรื่องของธรรมถ้าแทรกเข้าตรงไหนมันจะรู้ตัวถ้ามันมีธรรมเข้าแทรกตายชิ้นเปล่าๆล่ะอย่างเป็นบ้ากันทุกวันนี้แล้วพูดจริงๆนี่แหละ เวลานี้กำลังรัฐบาลกำลังเป็นบ้าหนักมากทีเดียวจนประชาชนเขาไปชำระล้างแก้บ้ามันยังไม่ฟังเสียงประชาชนเลยมันบ้ามันไม่ถอยขนาดนั้นดูเอานี่ละธรรมสอนโลกใครจะว่าเราผิดเราดูถูกยามรัฐบาลรัฐบาลเป็นใครรัฐบาลก็คือโลกโลกก็คือขังที่เหล็กธรรมสอนโลกขังที่เหล็กที่ไหนสอนให้ดีให้ดีเสียหายที่ตรงไหนนั่นเข้าใจหรือเพราะงั้นธรรมจึงสอนได้ทุกแง่ทุกมุมใครจะมาว่าเล่นถ้าเล่นการบ้านการเมืองการบ้านการเมืองอะไรมีแต่ส้วมแต่ฐานเต็มบ้านเต็มเมืองทำเข้ามาสอนโลกชะล้างสิ่งสกปรกไปจะว่ามาเล่นการบ้านการเมืองอะไรนั่นทำสอนโลกแท้ๆนั่นพระพุทธเจ้าสอนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทำไมทำนี่ออกมาสอนโลกจึงจะเรียกว่าเล่นการบ้านการเมืองไปถ้าไม่ใช่พวกนั้นมันเป็นบ้าเลยเถอะเท่านั้นไม่ฟังเสียงธรรมมันจึงหาเรื่องแต่ทำมาทำไปเล่นการบ้านการเมืองนี่เรื่องราวก็แบบนั้นที่พูดไปเลยเหนื่อยแล้วยังไม่ถึงไหนเลยไม่ทราบว่าถึงไหนแล้วเหนื่อยๆแล้วพออยู่หรือมั้งนะมันจะอยู่ตั้งแต่ยังไม่อยู่เอาละพอทราบอยู่แล้วมันพูดไปเรื่องอะไรก็ไม่รู้นอนมันเลยเตลิดเปิดเปิงไปเลยไอ้เราก็เลยเถิดมันมักจะเลยเถิดด้วยเราเราเท่านั้นละโทษเหนื่อยจังหวัดชัยนาทชาวจังหวัดชัยนาทถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับฟังอ่านฟังวันที่1มีนาคม2549เรื่องขอถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนของชาวจังหวัดชัยนาทกราบนมัสการหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเนื่องจากจังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับความเมตตาจากองค์หลวงตาที่ได้ไปเทศน์สั่งสอนให้ปฏิบัติธรรมและเสียสละ
พื่อชาติให้อยู่รอดรวมทั้งมีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในการกู้ชาติทางด้านเศรษฐกิจหลังจากโครงการเพื่อชาติของหลวงตาได้ปิดลงชาวจังหวัดชัยนาทยังมีความผูกพันยังอยากจะได้รับเมตตาฟังธรรมะจากองค์หลวงตาต่อไปอีกจึงได้มีมติร่วมกันขออนุญาตองค์หลวงตาจัดตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนจังหวัดชัยนาทให้เป็นสถานีในเครือข่ายของวัดป่าบ้านตาด 100% รับสัญญาณจากวัดป่าบ้านตาด 100% โดยจัดตั้งณวัดดอนตูมกรรมลาวาสเลขที่85หมู่ที่5ตำบลหนองบัวอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทซึ่งในปัจจุบันนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้ทดลองออกอากาศตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์2549ด้วยคลื่น FM 103เมกะเฮิรตซ์ประกอบด้วยเสาสูง30เมตรเครื่องส่ง10วัตต์ออกอากาศระหว่างเวลา 05.00 นถึง 23.00 นทุกวันในการนี้ขอน้อมถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนดังกล่าวข้างต้นแด่องค์หลวงตาและให้เป็นสมบัติของสงฆ์และขอภาวนาว่าจะช่วยกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของทางสถานีมิให้เป็นภาระแก่องค์หลวงตาและวัดป่าบ้านตาดและยินดีน้อมรับปฏิบัติตามแนวทางความประสงค์ขององค์หลวงตาทุกประการกับมนมัสการด้วยเสียงเก้าลงชื่อพระครูปัญญาโกศลและศรัทธาญาติโยมจบครับพอใจหลวงตาพอใจกับคณะข้าเจ้าประสงค์เหนือประชาชนทั้งหลายที่จะตั้งสามีวิทยุขึ้นมาเพื่อทำสู่หัวใจประชาชนหลวงตาขอขอบคุณและอนุโมทนาสาธุการทั่วหน้ากันนะเอาละครับครับครับ500ครับหัวหน้าครับ500ครับเวลานี้มันจะรู้จักทั่วประเทศไทยมั้งกำลังมันไปหมดทุกภาคแล้วนะครับทุกภาคแล้วครับวิทยุนี่ไปหมดทุกภาคครับทางภาคใต้ก็ไปกี่แห่งแล้วนะ11แห่งครับ11แห่งแล้วภาคใต้ทำไปที่ไหนก็เป็นเหมือนน้ำดับไฟน้ำดับไฟก็ค่อยสงบลงสงบลงตั้งง่ายกับเผากันอยู่นี่พอทำสาเข้ามาจิตมันจะหมอบเป็นอย่างนั้นแหละยกตัวอย่างนี่ไม่ระบุชื่ออะปัจจุบันนี้เองนี่เขานับว่ามีนิสัยวาสนาอยู่นะเขาเกลียดแค้นให้เพื่อนของเขาเพราะเพื่อนเขาหักหลังเขาพูดง่ายๆแทงข้างหลังเขาเกลียดแค้นสุดถึงถือเปิ่นเลยจะต้องให้เข้าถึงตัวต้องไอ้นี่ต้องตายเท่านั้นว่างั้นนะเกลียดถึงขนาดนั้นนะแต่เขาก็มีนิสัยอยู่นะยามไปก็ต้องให้เข้าถึงกลัวมันจะอยู่กองไหนจะเดินเข้าไปหาเลยมันใส่เปี้ยงแล้วมันตายแล้วเราจะตายที่ไหนไม่สำคัญติดคุกติดแล้วไม่ถือเป็นอารมณ์เลยขอให้คนนี้ตายเป็นที่พอใจนั่นพอใจเราว่างั้นนะเดินตึกตึกไปด้วยความโง่โง่ยังว่าสุขที่ไปคือเงียบบรรจุบรรยายนะพอดีไปพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยเห็นไงทำมีไม่มีตังค์ที่เนี่ยเขาเดินไปพ่อแม่ครูจามาปึ๊กขึ้นมายืนขวางหน้าเลยพ่อแม่ครูจามากอย่างเงี้ยขึ้นไปปึ๊กนี่จะไปจบพระโลกหลุมไหนนี่เนี่ยว่างั้นเลยนะพอมองเห็นก็รู้ชัดว่าเป็นพ่อแม่ครูจามากทิ้งปืนแล้วกล้าเลยทีนี้ติดที่กำลังเป็นไฟนั่งคลิปใหม่เขาก็เราจะเป็นเพื่อนทุกกันเรื่องการนี้ต่อไปงานเห็นไหมล่ะนี่อำนาจของธรรมเขามีนิสัยอย่างไรถ้าไม่มีนิสัยจะไม่เจริญภาพนี่เขาจะต้องฆ่ากันแต่นี่พอภาพพ่อแม่จำบ้างถามขึ้นมามายืนจังก้าอยู่ข้างหน้าเลยนี่จะไปจบกับหลุมไหนเนี่ยกันว่างั้นนะโอ้ยจิตนี่ลงตันสีชิ้นปืนกล้ากล้าแล้วท่านก็หายไปเลยทั้งนี้ก็ผูกพันในใจเป็นจะหายเพิ่งตายแต่นี่ต่อไปไม่มีอะไรตันแล้วเลิกเลยนั่นเห็นไหมเขาพันมีนิสัยก็ไปฆ่ากันก่อเวรอีกนี่นิสัยของเขาเหมือนนะถึงจะหยุดเรื่องราวไปอย่างนั้นแล้วทำมีขึ้นที่ไหนไปอย่างนั้นไปย่ำดับไฟ
นี่เราพอใจบรรดาพี่น้องทั่วประเทศไทยเราได้นำธรรมของพระพุทธเจ้าออกกระจายให้ทั่วถึงกันจะเป็นเหมือนกับน้ำดับไฟจะงับไปวันนี้ฟังวันนั้นฟังพอสงบไปสงบไปต่อไปจิตใจก็กลายเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาแต่ก่อนมันเป็นเปรตเป็นผีเป็นนรกอวิชชาในร่างมนุษย์ว่างั้นเถอะทีนี้พอน้ำดับไฟชะเข้าไปร่างเข้าไปค่อยจะอาจจะอ้างขึ้นมาเป็นผู้เป็นคนรู้บุญรู้บาปนั่นต่ออย่างนั้นก็สงบเย็นชั่วหน้ากันนี่ก็ได้ละนี่ว่าแค่จบแล้วมันจบได้ไงเออเอาละให้พรยังไม่ให้พรนะเออเทียนจันทร์ค่ะเออเอาว่ามาฝากมาทำบุญให้กับบุตรชายชื่อคุณการ 3,000 นะคะเออแล้วก็อีก 2,000 คณะผู้ร่วมบุญบูชาวิริยะธรรมขันติธรรมที่ช่วยสอนคนไทยค่ะพระก็เป็นคนไทยนักการเมืองก็คนไทยก็ต้องช่วยประนีประนอมสอนกันหน่อยนะคะก็สอนเต็มยันแล้วไปฟังก็สอนก็เต็มยันเขาจะฟังให้ฟังไปติดต่อเขาอีกทีนึงนะต้องได้แล้วไอ้บอลไอ้บอลอิติจังปฏิจังสุมหังคิปเมวะสมิชตุกับเพศภูเรตุสังกับป้าการโชปัญญาละโสยะขามันโชติละโสยะขาสัพพิติโยวิวัตชันตุสาภโยโควิงัสตุมาเกภาวะคุมันตาราโยสุขีทีฆาโยโกภาวะอภิวาทนาสีสนิจังมุชาปชาดิโนสัจจาโยธรรมาวาชาติอายุวันโยสุขังภาลังยังไงประชาว่าเมื่อยอ่ะน่าเมื่อยมาพอหืมหืมวานครับนะมาเมื่อวานครับโอ้มาวางอืมเมื่อเป็นไงพ่อแก้วันนี้ได้ฟังนะชะล้างมันบางของสองกระบอกเลยนะอืมเมื่อพ่อกับลูกนี่เป็นลูกบุญธรรมไม่ได้เจอกันงานเจอก็ใส่เรื่องเรื่องพ่อกับลูกก็เป็นอย่างนั้นอะไรกินเรื่องกันนะไม่มีอะไรเรื่องกันเรื่องกันนี้เราก็ไม่ช่วยต่อไปเรื่อยๆนะเราเราไม่ว่างนะเพราะความไม่การนั่นแหละไม่ใช่อะไรนะหมดเป็นหมดยังเป็นยังไม่ทำหนึ่งนี่จะให้เรื่อยๆเรื่อยๆอะไรนะหม้อแก้วกระเทียมครับผมเออเนี่ยมันแห้งเปล่าเลยหยดสองตัวนี่อ่ะอืมเอาไปวันนี้ต้องทำไม่ได้เลยครับไม่ได้ก็ไม่เอามันต้องดักกันที่เขาดักเราเราก็ดักเขาเข้าใจว่าวันนี้ทองคำไม่ได้เลยไม่ได้เลยก็ไม่เอาเลยนั่นยังไม่วันหลังมาก็แอบสิ่งหนึ่งก็พอใจแน่ขึ้นทันทีเลยเข้าใจอืมอะไรง่ายที่นะไปละนี่ละมันก็รู้สึกนี่ละอยู่ที่เมืองชนกันอ่ะทางที่แฟนนั่นเอาไปส่งเราที่วัดยานช่างบอลเราก็เลยไม่ลืมลงช่างบันไปส่งเราปั๊บแล้วให้กลับเราอยู่บนบาทก็ไม่เอาไปไม่จ่ายเราไม่ลืมเอาละเรื่องกันนะเจ้าขาบูชาธรรมฮะวันนี้เชฟดูจะเผ็ดร้อนอยู่นะวันนี้นะครับมันเผ็ดร้อนแบบไหนบ้างเผ็ดไปแล้วหายเงียบนะเราจำไม่ได้นะเป็นฟ้าดินถล่มก็ตามพอจบแล้วเงียบหายเหมือนกันหมดเทศสอนโลกไว้ว่าจะแบบหนักแบบเบาแบบไหนพอจบแล้วหายเงียบไปเลยนี่ก็ไม่ทราบว่าเทศเรื่องอะไรนู่นไปออกแคบนู่นถึงจะรู้เจ้าของเทศยังไงนะพอเทศน์นี้จบแล้วหายเลยหายเลยทั้งนั้นแหละหายทั้งนั้นนะมีอะไรมาเนี่ยจะไปแล้วนั่นเนี่ยโย่ยังไงกันวะพวกรัฐบาลและประชาชนให้ฟังเสียงธรรมนะนี่เราพูดครั้งสุดท้ายประชาชนกับรัฐบาลก็เป็นคนไทยด้วยกันอย่ากัดอย่าฉีกกันนะถ้ามีอยู่ให้เอามาชะล้างกันเหตุผลกลไกยังไงยอมรับกันแล้วบ้านเมืองสงบคนทั้งไทยทั้งแผ่นดินสงบเรียบเลยถ้าฟังเสียงธรรมถ้าไม่ฟังเสียงธรรมจะกัดกันยิ่งกว่าหมาจำไว้นะทั้งประชาชนทั้งรัฐบาล
นี่เป็นธรรมฝากท่านทั้งหลายเอาละไม่ต้องเอบ้างหยุดฝากก็ไปฝากแล้วอันนี้เอาสักหน่อยไปวันนี้ก็ยังจะไปอีกนะวันนี้ส่วนมากไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลแต่ก่อนก็ไปฝากไปให้แต่สิ่งของที่เวลาเขาพูดถึงเรื่องเราไปส่งของนี่ทุนรายจ่ายของเราของเขาลงเท่านั้นเท่านั้นเช่นเดือนหนึ่งเขาจ่ายเท่านั้นเราไปให้แต่ละครั้งละครั้งนี้จะทุนรายจ่ายของเราลงแย่เราเลยถามใจเดือนหนึ่งเท่าไรบางโรงก็เดือนละหมื่นเช่นโรงพยาบาลภูหลวงแล้วก็ไปถามสองแห่งโรงพยาบาลภูพานเท่าไรเดือน18,000ค่าอาหารคนไข้เนี่ยแล้วเราทราบอย่างนั้นแล้วเราไปเที่ยวหลังนี้ให้โรงละ20,000ไปเลยนะทุกวันนี้นะไปโรงไหนให้20,000ทั้งนั้นแหละเดี๋ยวนี้มีไม่มีเงินต้องหมื่นต้องติดตัวไปจนได้นั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละโรงละ20,000เราไปโรงไหนเหมือนกันหมดสงสารจะว่าไงเอาละไปละที่นี่ไม่เอามากเอาสี่อันตัวนี้ก็พอเสียงอะไรกูหยุดแล้วนะแท้กูหยุดแล้วถูอย่ามากวนกูนะเสียงอี้อะไรนี่นะก็จะให้กูงับปากเลยบ้างสินะไม่มีใครถือแล้วเพราะเราพูดไปแล้วไม่ถือใครทั้งหมดในสามเดือนโลกธาตุไม่ถือใครเขาทราบนิสัยแล้วเขาไม่ถือว่าอะไรทุกแบบใครรักที่นี่เออไปเอาละไปแล้วเออเก็บละเตรียมตัวอย่างตัวจะยวดเอาอันนี้ลูกกายนี่ตัวครับตัวมาอย่างรวดเร็วพวกนี้มันยังไม่มีวาสนาให้รอไว้ก่อนนะไปเตรียมตัวเลือกเตรียมตัวจะไปแล้วจะเอาผ้าห่มยกผ้าห่มขึ้นเราจะเตรียมตัวนี่เขามันสั่นอยู่นี่นะเข้าใจไหมรู้เวลาลูกมันล้มนะเออนักเทศล้มเขาปวดเขาสั่นลิกนะต้องระวังยืนขึ้นนานหน่อยแล้วก้าวไปค่อยแข็งไปนั่นเห็นไหมล่ะนิพพานคือนิพพานเถียงกันทั่วโลกนี่นะเกิดผลเถียงกันทั่วโลกไม่มีลงกันเลยนิพพานเป็นอัตตาบ้างเป็นอนัตตาบ้างเถียงกันทั่วประเทศเรียนจบพระไตรปิฎกก็ไม่พ้นเถียงกันวันนั้นเป็นเหตุที่เราไปอะไรเขื่อนภูมิพลครับเขื่อนภูมิพลก็เขานิมนต์ประเทศที่นั่นมาเขาก็ปัญหานี่ก็ขึ้นเรื่องนิพพานเป็นอัตตาเรื่องอนัตตาเป็นยังไงถามเราพางออกเดียวนั่นเลยนั่นแหละเห็นไหมนั่นตั้งแต่นั้นมาเงียบเลยนะไม่มีใครเสียงมายังไงเงียบพวกประเด็นก้าวประโยคมหาอะไรก็มาเยี่ยมเราที่วัดสวนแสงธรรมแสดงว่ายอมรับโดยดุษณีภาพเขาจะเห็นไหมตั้งแต่นั้นมานิพพานอัตตาหรืออนัตเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเงียบหมดเลยนะนี่เห็นไหมของจริงพอจะมาจากนี้ไปพูดผิดไปไหนวะไปเลยยังไม่ทิ้งวดลายนะเดินแค่ก็ยังก็เหยียดจะล้มอยู่ยังไม่ทิ้งวดลายเป็นยังไงไปแล้วนั่นแหละไอ้นั่นมันท่าเสือป่าไอ้นี่เออไปเออ